ผลจากการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะยังมีมติเรื่องการยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยค่ะรวมถึงการอนุมัติร่างกฎหมายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ติดตามในทันข่าวเด่นช่วงนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตากตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนอำเภอแม่สอดเนื่องจากพบว่ามีการลักลอบนำคนต่างด้าวเข้ามาสวมสิทธิ์ขึ้นทะเบียนพิสูจน์สัญชาติพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดหากพบเจ้าหน้าที่กระทำความผิดนางฟ้านายคำอโศกสมาชิกกลุ่มสันติอโศกยังคงเดินเท้าต่อเนื่องเป็นวันที่15จากจังหวัดเชียงใหม่ถึงกรุงเทพมหานครโดยอ้างว่าเพื่อแสวงบุญและให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรงนักการเมืองและชาวพม่าบางส่วนในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแสดงละครล้อเลียนรัฐบาลพม่าเนื่องจากไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญของรัฐบาลพม่าพร้อมเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองกว่า 2,000 คนเกิดเหตุไฟไหม้ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้อพยพบ้านในสอยตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเสียหายกว่า60หลังทำให้ผู้อพยพไร้ที่อยู่อาศัยกว่า200คนสาเหตุเกิดจากบ้านหลังหนึ่งจุดเทียนไขทิ้งไว้มีมติยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์เส้นทางกรุงเทพชลบุรีและเส้นทางกรุงเทพบางปะอินในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่9ถึง19เมษายนพร้อมอนุมัติร่างกฎหมายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถแสดงเฉพาะโลโก้บริษัทให้ข้อมูลข่าวสารเชิงสร้างสรรค์และต้องแสดงข้อความคำเตือนทุกครั้งขณะที่มีการแสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มการประกาศใช้กฎหมายเลือกตั้งของรัฐบาลพม่านั้นสร้างความไม่พอใจให้กับหลายๆประเทศนะคะรวมถึงพรรคฝ่ายค้านด้วยที่มองว่าข้อกำหนดของกฎหมายการเลือกตั้งนั้นเป็นไปเพื่อจงใจกีดกันนางองซานซูจีไม่ให้มีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งค่ะซึ่งทางฝ่ายค้านก็มีท่าทีจะยื่นฟ้องให้ศาลเพิกถอนกฎหมายนี้นายคีวินทนายความของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ระบุว่าศาลสูงไม่ยอมรับคำร้องที่ต้องการให้เพิกถอนกฎหมายการเลือกตั้งทั้ง5ฉบับโดยศาลให้เหตุผลว่าไม่มีอำนาจที่จะตัดสินเรื่องนี้ได้และยังไม่ทราบแน่ชัดว่าหลังจากนี้พรรค NLD จะเดินเกมการเมืองอย่างไรซึ่งในวันที่29มีนาคมนี้ทางพรรคจะต้องลงมติว่าจะปลดนางองซานซูจีหัวหน้าพรรคออกจากพรรคหรือไม่ซึ่งหากไม่ปลดพรรคก็จะต้องถูกยุบตามระเบียบของกฎหมายเลือกตั้งที่ระบุว่าห้ามบุคคลที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีหรือถูกตัดสินจำคุกเป็นสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งหากพรรคใดฝ่าฝืนก็จะต้องถูกยุบพรรคโดยพรรค NLD ได้ยื่นจดหมายต่อพลเอกอาวุโสตานช่วยผู้นำสูงสุดของพม่าขออนุญาตให้คณะกรรมการพรรคได้หารือกับนางซูจีที่อยู่ระหว่างการกักบริเวณในบ้านพรรคเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตว่าต้องการให้พรรค NLD มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่ค่ะก่อนหน้านี้ทางบริษัท Google นั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โปรแกรมในจีนนะคะซึ่ง Google ก็ตัดสินใจยุติการใช้โปรแกรมเซ็นเซอร์คำค้นหาบน Search Engine ที่ให้บริการในประเทศจีนแล้วค่ะและผู้ให้ใช้บริการในจีนนั้นจะสามารถใช้บริการ Search Engine ที่มีฐานบริการจากฮ่องกงแทนแต่ว่าเรื่องนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลจีนที่มองว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างยิ่งของทาง Google แต่ขณะเดียวกันก็มีคำยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐค่ะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ใช้บริการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตของ Google หรือ Google Search Engine ในประเทศจีนก็จะถูกเปลี่ยนหน้าเว็บเพจหรือ Redirect ไปใช้บริการ Google ที่มีฐานบริการในฮ่องกงซึ่งจะไม่มีระบบเซ็นเซอร์ข้อมูลค่ะหลังการเจรจาระหว่าง Google ในจีนกับตัวแทนรัฐบาลเพื่อขอยุติการใช้ระบบเซ็นเซอร์ล้มเหลวแต่ Google ยังคงมีบริการ Gmail บริการข่าวสารและเพลงรวมทั้งบริษัทวิจัยในจีนแผ่นดินใหญ่ไว้สภาข่าวสารจีนออกแถลงการแสดงความไม่พอใจและโกรธเคืองต่อข้อกล่าวหาของ Google เรื่องการขโมยข้อมูลหรือแฮกกิ้งและโจมตีบนอินเทอร์เน็ตรวมทั้งระบุว่าการตัดสินใจยุติการใช้ระบบคัดกรองหรือเซ็นเซอร์ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตของ Google เป็นการกระทำที่ผิดข้อตกลงประกอบธุรกิจในประเทศจีนที่ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหน้านี้รวมทั้งต่อต้านการนำประเด็นทางการค้าการลงทุนไปเป็นประเด็นทางการเมือง
ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลจีนกับบริษัท Google กลายเป็นประเด็นที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐตึงเครียดโดยเฉพาะหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแสดงความเห็นสนับสนุน Google ที่ออกมาแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการเซ็นเซอร์ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่กระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงยืนยันว่าประเด็นปัญหาจาก Google นั้นจะไม่บานปลายและส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐค่ะส่วนช่วงไทยบันเทิงวันนี้นะคะติดตามจากคุณอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะก็มีบรรยากาศความอาลัยครั้งสุดท้ายต่อครูแจ้งคล้ายสีทองศิลปินแห่งชาติซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ขับเสภาได้อย่างไพเราะทุกช่วงทุกตอนนะคะหลังจากนี้ไปจึงมีความกังวลนะคะคุณอภิญญาว่าใครจะมาเป็นผู้สานต่อตำนานการขับเสภาของคุณครูค่ะค่ะก็เป็นเรื่องที่ครอบครัวคล้ายสีทองเป็นกังวลอยู่ค่ะคุณปวินนาไมซึ่งส่วนหนึ่งนะคะการสานต่อผลงานของบรมครูนั้นค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าครูท่านได้รับการยกย่องว่าเสียงดีตีกลับอร่อยนะคะแต่ว่าก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นอยู่เบื้องหลังแล้วก็ผลักดันให้ผลงานของครูยังได้รับการสานต่อนั่นก็คือภรรยาแล้วก็ครอบครัวของครูค่ะแม้ว่าจะสิ้นเสียงกลับครูแจ้งคล้ายสีทองศิลปินแห่งชาติมาเกือบปีแล้วนะคะร่างของครูขับเสภาได้รับพระราชทานเพลิงศพไปแล้วค่ะก็เหลือเพียงผลงานที่ทายาทนั้นอดหวั่นใจไม่ได้นะคะว่าศิลปะชั้นครูจะไม่มีผู้สืบทอดต่อค่ะจงพงอมรดูกาสนการแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนพาลีสอนน้องโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรในงานพระราชทานเพลิงศพครูแจ้งคล้ายสีทองไม่เพียงเป็นมหรสพที่จัดแสดงเพื่อคารวะแด่ครูเสภาเท่านั้นแต่โขนพาลีสอนน้องยังเคยสร้างชื่อเสียงให้แก่ครูแจ้งอย่างมากในการพากย์และขับร้องเมื่อกว่า30ปีก่อนที่โรงละครแห่งชาติการแสดงโขนในครั้งนี้จึงเป็นการรำลึกถึงครูผู้ขับร้องประกอบการแสดงได้กินใจมากที่สุดคนหนึ่งการขยับกลับขับเสภาได้อย่างไพเราะไม่มีใครเหมือนคือส่วนหนึ่งที่ถ่ายทอดในบทเสภาบูชาครูโดยกำจรเดชสดแสงจันทร์ลูกศิษย์ผู้ร่ำเรียนและสนิทสนมกับครูแจ้งมากที่สุดคนหนึ่งในวันนี้กำจรเดชถือว่าได้ทำหน้าที่สานต่อสิ่งที่ครูได้ให้ไว้ก็ก่อนเริ่มจะขยับเนี่ยผมจริงๆผมใช้กลับครูแจ้งเป็นของที่ฝึกมาครูจะไม่หวงเครื่องมือพอท่านมาก็เขาท่านจะพกกลับด้วยผมก็จะนั่นจะเร่งกลับของท่านแล้วท่านจะบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยพอให้พอมือมันพอขยับได้ท่านก็จะต่อพวกหน้าทับให้ท่านก็บอกว่าก่อนที่จะขับขยับกลับเสภาเนี่ยต้องขับเสภาให้ดีก่อนมีรุ่นน้องเยอะที่มาใหม่ๆก็จะฝึกรุ่นน้องครับแล้วก็บอกรุ่นน้องไว้แล้วว่าต้องขับขยับกลับให้ได้ผมก็พยายามบอกเทคนิคเขาตอนเนี้ยมีสิทธิ์เพียงไม่กี่คนที่เคยได้เรียนการขับร้องเพลงไทยเดิมการขับร้องประกอบการแสดงและการขยับกลับขับเสภาจากครูแจ้งคล้ายสีทองศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงคีตศิลป์ไทยพุทธศักราช2538บุญนาคคล้ายสีทองภรรยาของครูแจ้งจึงพยายามไปให้ความรู้แก่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆแม้จะถูกเชิญไปน้อยก็ตามก็เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงกลัวว่าเยาวชนรุ่นหลังนี่จะไม่ค่อยสนใจวัฒนธรรมไทยเราเท่าไหร่นะก็เป็นห่วงกลัวจะสูญนะคะคืออยากให้ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเราเอาไว้นะคะเพราะเดี๋ยวจะสูญแล้วจะได้ซีดีเหล่านี้ค่ะคือผลงานที่ครูแจ้งคล้ายสีทองเคยบันทึกไว้เมื่อยังมีชีวิตอยู่นะคะซึ่งครูแจ้งหวังว่าเมื่อจากไปแล้วแผ่นซีดีเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับเยาวชนรุ่นต่อๆไปที่จะเรียนรู้การขยับกลับขับเสภาและการขับร้องเพลงไทยเดิมค่ะ
แม้จะได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพครูแจ้งที่ซื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึกแต่หลังจากวันนี้ไปครอบครัวครูแจ้งยังไม่รู้ว่าจะนำผลงานของครูแจ้งไปเผยแพร่ในวงกว้างได้อย่างไรที่จะไม่ทำให้เสียงขับร้องที่ไพเราะและวิธีการขยับกรับขับเสพาจนได้รับยกย่องว่าเสียงดีตีกรับอร่อยหายไปกับร่างของครูแจ้งคล้ายสีทองพิมนาราอรุณโนทีวีไทยรายงานBoy, come on.